ะพี่เอเอามาเล่นจริงๆแล้วอ่ะฟ้องเล่นกับพี่หลายเรื่องแล้วนะเรื่องพี่หน้าเขาก็เล่นนะเป็นพระพุทธเจ้าเล่นกับพี่นะแล้วก็อีกเรื่องก็เรื่องแวร์อิสเลิฟเขาก็เล่นนะแต่เรื่องนี้คือเป็นพี่เป็นผู้จัดไงก็อยากให้เขาเล่นเพราะว่าเด็กวัยรุ่นไงเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาเด็กวัยรุ่นมาเล่นรวมกันดีกว่าเพราะเรานี่ก็เล่นเป็นแบบระดับอาจารย์ผอ.แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นในการเขาคงจะสนุกนะดีกว่ามาเล่นกับคนแบบอายุเยอะๆเขาคงไม่หนุกหรอกเขาคงไม่มันหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่การว่าเด็กรุ่นเนี้ยเด็กกว่าฟ้องเยอะมากฟ้องว่าเด็กแล้วนะ21นั่นน่ะ14 15 16 17 18กันเองนะคะเขาก็เลยบอกก็เลยบอกฟ้องจะเล่นไหมแต่ว่าฟ้องไม่เต้นฟ้องเต้นไม่เต้นบอกเฮ้ยคนเป็นดาวเป็นเดือนมหาลัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเต้นก็ได้นะบางคนก็แบบชอบอะไรไปอย่างเงี้ยน้องชอบอะไรในเรื่องในเรื่องเป็นคนถ่ายรูปฮะชอบถ่ายรูปชอบคือจะหลงรักนางเอกคือชื่อแก้วฮะก็จะมีแทมมี่นะเป็นเหมือนแฟนนะที่คอยตามจีบแต่ต้นก้าวไม่ชอบฮะคือชอบนางเอกชื่อแก้วคนมองว่าเหมือนแบบพี่ดวงคุณอย่างเงี้ยพวกแฟนเลยเป็นเจ๊ได้เลยไม่เพราะเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วเด็กแบ่งกันเล่นนะไม่ใช่ต้องเล่นบทเด่นคนเดียวนะทุกคนเล่นเด่นหมดเลยเดี๋ยวลองไปดูจริงๆอ่ะทุกคนแชร์บทกันหมดเลยค่ะทุกคนเล่นเท่าๆกันหมดไม่มีใครที่จะเด่นกว่าใครเลยดังนั้นเนี่ยคืออยากให้เด็กลองผ่านกล้องที่เล่นเรื่องนี้อยากจะให้ฟ้องลองหัดผ่านกล้องดูให้เด็กๆทุกคนลองหัดดูแล้วก็ดูว่าไม่กลัวนะอยู่หน้ากล้องจะไม่กลัวเรื่องต่อๆไปค่อยถ้าเล่นดีก็จะให้เล่นยาวขึ้นถ้าเล่นไม่ดีก็เหลือคิวเดียวก็ตายกันไปเลยไม่ใช่เพราะว่าเราอยากแฟนเล่นเลยแบบว่าลงทุนจัดเองเพื่อให้แฟนเล่นไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะฟ้องเองก็เดินแบบถ่ายแบบอะไรอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องละครเรื่องหนังอย่างเงี้ยพี่อยากจะลองให้เขาลองเล่นดูว่าเขาถ้าเขาเหมือนเด็กมีความฝันน่ะเขาก็มีความฝันของเขาอ่ะว่าทำไมตัวเองเขาเป็นสมาร์ทบอยอยู่ช่อง7มาก่อนนะแล้วเขาอยากจะแบบมีโอกาสสักครั้งที่แบบเฮ้ยได้เล่นบ้างเต็มตัวลองให้เขาได้เล่นบ้างได้ไหมก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นได้ก็ให้เล่นเล่นไม่ได้ก็ไม่ให้เล่นเขาเป็นแฟนพี่อะค่ะมันก็เลยแบบถูกจับตามองอะไรเงี้ยเรากดดันไหมไม่ครับเฉยๆแต่เวลาเล่นพวกละครเล่นอะไรคนจะมองว่าเด็กเต้นอะไรเงี้ยเป็นเพราะพี่เออะไรเงี้ยไม่ได้ความสามารถเราเนาะเราสุดในการที่การไม่มีนะฮะไม่มีคือแบบไม่มีใครมาแบบมาแซวหรืออะไรไม่ได้กดดันนะกดดันมากไม่ครับต้องเป็นคนไม่คิดเป็นคนไม่คิดอะไรมากจริงๆนะคือชีวิตเขาเรียบง่ายมากเลยอ่ะจะบอกว่าเขาเดินทางสายกลางมากเลยอ่ะจริงๆเขาไม่คิดอะไรมากช่างมันใครจะว่าก็ว่าไปนักเรียนคีย์บอร์ดใครจะด่าเวลามีนักเรียนคีย์บอร์ดมาด่าเราสองคนพี่อยากจะเป็นคนร้อนมากจะบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอฉันเดี๋ยวเจอฉันนี่เจอเจ้าแม่ตัวจริงนี่ขั้นเทพนะด่าขั้นเทพต้องว่าพอเธอนักเรียนคีย์บอร์ดอ่ะเขาก็ไปเรื่อยแหละกับทุกๆคนตัวเองไปสนใจเลยตัวเองไม่สนใจสักคนมันก็จบบอกไม่ได้เนี่ยเขาจะเตือนตลอดหรอไม่ฉันเอาไม่ยอมเลยไม่ยอมวันวันก็แล้วขาโหดนะวันวันอ่ะคุยทันพี่เอ๊ะไหมไม่ทันก็แบบไปเขาพูดไปเงี้ยฟ้องฟ้องเงียบเองพี่เอ๊ะไปพูดจนแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยมาหลับเหนื่อยจนบางครั้งอ่ะฟ้องเคยไล่ลงจากรถโอ้พูดมากลงจากรถไปเลยตายอย่างนี้เลยจริงอ่ะแล้วลงปะไม่ลงไม่ลงอ่ะแล้วความรักตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็อย่างเงี้ยค่ะพูดกันวันละไม่กี่คำก็แบบว่าคือเขาจะคุยน้อยมากจนบางทีเราก็ไม่เคยอ่านใจเขาไม่ค่อยออกอ่ะแต่เราเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้เขาจะมีโลกของเขาไงคะก็ไปสบายๆมีมาติดเพื่อนในที่แบบว่าพอคบเราจะพาคนไปติดเพื่อนทำให้เราแบบมีไหมติดเพื่อนอ่ะไม่เคยติดนะจริงเหรอไม่ติดเพื่อนเดี๋ยวเขาจะกลับการกับอะไรเงี้ยก็จะขอเที่ยวค่ะขอเที่ยววันแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยปล่อยไหมหรือว่าเราปล่อยไม่ไปเด็กวัยรุ่นเที่ยวเที่ยวคนละแบบกับพี่เขากลุ่มเขาจะเที่ยวแบบว่าที่ตึ๊ดของเขาแล้วก็อยู่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผับเป็นร้านอาหารตรงข้ามมออะไรเงี้ยคือมอของมหาลัยเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นโอเพนแอร์ซึ่งร้อนไงไม่ใช่ชั้นไงชั้นต้องอยู่แถวทองหล่อแถวอะไรเงี้ยสุขุมวิทไงนี่มันร้อนไงมันเป็นวัยรุ่นที่แบบรุ่นเราไม่ไหวแล้วรุ่นพี่อายุ50กว่าเนี่ยไปนั่งร้อนๆพี่คงเป็นลมอยู่ตรงนั้นน่ะก็เลยปล่อยเขาไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าเราจะคุยกันรู้เรื่องค่ะเพราะว่าพี่จะตกลงกับเขาเลยอะว่าถ้าจะไปให้บอกตรงๆคือถ้าจะมีกิ๊กหรือมีผู้หญิงใหม่เป็นแบบนมตุ้มหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเด็กเงี้ยบอกตรงๆอย่าแบบอย่าหยามศักดิ์ศรีกันอะโดนตบพี่ตบจริงๆนะตบทั้งมันแล้วก็ตบทั้งผู้หญิงด้วยไงเอาตายเลยไงชัดเจนแล้วชัดเจนเขาไม่ยุ่งค่ะเขาอาจจะมีผู้หญิงมาบ้างอะไรบ้างมาหาบ้างอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเนี้ยไปเที่ยวกันอย่างล่าสุดเนี้ยก็ไปเที่ยวทองหลงทองหล่อกันงี้ผู้หญิงอะก็เห็นเรามาด้วยกันนะ
แต่ความที่คันไงคันละดิ้วไงเออแล้วมันก็เดินไปผ่านแล้วน้ำก็มองเราก็ไปอยู่หน้าห้องน้ำกับเพื่อนเขาก็อยู่ด้วยผู้หญิงก็เดินมาถึงเลยบอกเพื่อนว่าอุ้ยขอโทษบอกเพื่อนว่านี่ไงคนนี้ที่เราเห็นหน้าเราชอบคนนี้ซึ่งเราก็ยืนอยู่ตรงนี้หัวโดน้องคะเสร็จแล้วเพื่อนก็บอกว่าแกพี่เอก็บอกว่าอย่างเงี้ยอ๋อน้องคะอันนี้ค่ะกระดูกคนละเบอร์นะคะน้องคะท่าทางจะกินยากนิดนึงนะคะน้องคะเออเสร็จมาทางไหนไปทางนั้นแหละคะน้องมันก็ยืนมองหน้าแฟนพี่ค่ะอ่านไต่อีกครั้งนะคะแฟนพี่อะไรอีกครั้งนะคะค่ะอย่างนี้เลย3รอบไปผับตรงนั้นเลยค่ะให้รู้เลยเพราะว่าเอื้องเขามองเสร็จเอ้อไปดีกว่าไม่ได้มีเรื่องแล้วพี่เป็นคนจะขอเขาแบบไปนี่จริงพี่ฉากไหมฉากฉากหรอพี่ถ้าคือเอาตรงๆอ่ะเป็นคนไม่อยากมีเรื่องกับใครแต่จะไม่ชอบให้ใครรังแกก่อนไม่ชอบให้รุ่นน้องหรือใครแบบว่ามาหยามก่อนมาเจ๊บอกว่ารู้เป็นแฟนแล้วแบบมาฉันเด็กกว่าแก่ๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โดนแน่ตบแน่โดนตบแน่ก็โดนฝังตีเลยอ่ะบอกได้เลยอุ๊ยตายพูดด่าคือเป็นคนไม่ได้อ่ะจริงมีเคสแบบนี้เยอะไหมพี่ที่เจอแบบนี้ไม่มีอ่ะน้อยมากเพราะว่าฟ้องจะระวังตัวค่ะฟ้องจะระวังตัวเจอเหตุการณ์นี้กลัวไหมกลัวโดนตบกลัวเขาโหดไงเลยไม่กล้าไปคุยกับใครไม่กล้ามีคุยก็มีคุยบ้างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยชอบดื่มไงเอ้าทุกวันเลยฮะฟ้องมีฟ้องสื่อมวลชนด้วยนะจริงเหรอจริงมีฟ้องสื่อมวลชนด้วยเหรอไหมล่ะไม่ได้ฟ้องเลยไม่ได้ค่ะเรื่องอายุมันก็มีผลนะคะแบบเป็นอุปสรรคไหมมีแบบทะเลาะกันอะไรก็มีบ้างอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะบอกว่าพอคบกันมานานๆหลายๆปีอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยยอมมันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องความคิดคือเราก็ยังแบบยังตรงกันอยู่ตรงค่ะส่วนใหญ่พี่ก็จะยอมเขาถ้าเยอะมากก็ยอมก็จบไปพี่เกียดทะเลาะอะไรเงี้ยพี่เอ๊ะฝ่ายยอมพี่ยอมเห็นเราคุยเยอะๆเงี้ยแต่ยอมพี่เกียดรำคาญไงอายุเยอะแล้วขี้เกียจมานั่งฟังอะไรบ้างมาปวดหัวไม่เอาละเออบอกว่าเออจบๆไปเออโอเคใครผิดก็ขอโทษอันนี้จะน่ารักอย่างนึงถ้าผิดจะมาขอโทษเออขอโทษอะไรเขาจะมาแมว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 อย่างเงี้ยค่ะจะน่ารักมากเขาจะแนวขี้อ้อนค่ะถ้าผิดนะเขาจะกลัวเรามากถ้าผิดอ่ะเขาจะขอโทษแต่ถ้าไม่ผิดโอ้โหเสียงดังมากเนี่ยคนเนี้ยกี่ปีแล้วพี่ตอนนี้คุณจะสามแล้วเนาะจะสามปีแล้วแล้วก็คบเรื่อยๆไม่มีแบบอนาคตที่แบบไม่มีไม่เคยคิดจะแต่งงานกันค่ะคิดว่าคบเรื่อยๆมีความสุขเนี่ยค่ะมีความสุขเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะ